ทุกคนคือตอนนี้เนี่ยในบุ๊กเฮเว่นมันก็ได้มีแบบว่าให้เราอะสามารถวางพร็อพซ้อนกันได้แล้วนะนี่วางพร็อพซ้อนกันได้แล้วโดยการใช้ฟังก์ชันนี้ในการที่เราเนี่ยวางพร็อพซ้อนกันได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าสามารถทำอะไรแปลกใหม่ได้เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำการสร้างแมปกระโดดหรือว่าออบบี้จากพร็อพกันดีกว่านะแล้วก็ให้คนในเซิร์ฟมาเล่นมาดูกันว่าพี่นิวเนี่ยจะสามารถสร้างออบบี้ได้ไหมในบุ๊กเฮเว่นจากพร็อพนั่นเองโดยการมาสร้างบ้านตรงนี้พี่นิวว่าตรงเนี้ยคือที่ที่น่าจะเหมาะสุดแล้วแล้วเราก็ใช้เป็นบ้านหลังนี้นะนี่ก็อย่างที่รู้กันนะว่าถ้าเกิดเราวางพร็อพบริเวณในบ้านเนี่ยมันจะวางได้เยอะกว่าไปวางข้างนอกบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นิวก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาสร้างออบบี้ตรงบริเวณบ้านแบบนี้นี่แหละเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะวางพร็อพได้เยอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนว่าเราจะใช้พ็อปอันไหนในการที่จะทำออบบี้ซึ่งเราต้องใช้พ็อปที่มันสามารถกระโดดไต่ขึ้นไปได้นะทุกคนนะสมมติว่าพี่นิวเนี่ยใช้เป็นพ็อปนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็กดฟังก์ชันวางซ้อนนี่แบบนี้เห็นปะจะบอกว่าแบบเนี้ยถ้าเกิดเราใช้พ็อปผิดประเภทเนี่ยเราจะไม่สามารถกระโดดขึ้นไปได้เห็นปะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพ็อปที่มันเป็นโปร่งใสเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ็อปนี้ไม่ได้เราต้องใช้พ็อปที่มันสามารถกระโดดขึ้นไปเหมือนด้านออบบี้ได้ซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะก็จะเป็นเก้าอี้เป็นเตียงเป็นโถส้วมหรือเป็นอะไรก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้เป็นเตียง2ชั้นดูแล้วกันนะทุกคนนะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราลองใช้เป็นเตียง2ชั้นแล้วก็กดฟังก์ชันวางซ้อนแบบนี้มาดูกันฟึบลองกระโดดดูนะฟึบได้อยู่นี่กระโดดแบบนอนขึ้นไปเลยแบบนี้แล้วเราก็ทำการวางขึ้นไปต่อแบบนี้อาจจะวางแบบว่าสับวางไม่เท่ากันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกคนนะเพราะว่าแค่วางมันก็ยากแล้ววางขึ้นไปเหมือนออบบี้แบบนี้เลยหรือถ้าเกิดเราอยากวางอย่างอื่นเข้าไปก็ได้นะสมมติพี่นิววางเป็นเก้าอี้แบบนี้แล้วกันนะนี่เก้าอี้แบบนี้วางแนวไหนดีโอ้โอ มีการแบบว่ากิ้งลงมาด้วยทุกคนเดี๋ยวนะใจเย็นในลูกเพ่อะเอาใหม่นะวางแบบนี้ฟึบเนี่ยมาดูเรากระโดดได้ไหมฟึบนี่แล้วก็จะกระโดดขึ้นไปนั่งแบบนี้ทำแบบนี้มันก็แจ่มเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ฟึบนี่เราจะเปลี่ยนจะสับอะไรก็ได้นะขึ้นมาได้แล้วต่อไปก็เพิ่มความยากโดยการแบบว่าวางพ็อปโถส้วมเข้าไปนี่พ็อปโถส้วมเอาเฮ้ยพอเราเอาโถส้วมวางทำไมมันร่วงอ่ะโดดขึ้นไปใหม่ถ้าเกิดมันไม่ตรงจังหวะเนี่ยมันก็แอบโดดยากเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะนี่เรามาแล้วโถส้วมได้ไหมโถส้วมโถส้วมก็ได้นี่แล้วก็ต่อขึ้นแบบนี้อีกนี่ต่อขึ้นไปอีกฟึบนี่มาดูกันว่าโดดได้ไหมได้อยู่นี่เฮ้มาแล้วแล้วนั่นคือผู้ช่วยพี่นิวนะ2คนที่ยืนอยู่ด้านล่างนั้นน่ะแล้วต่อไปก็เปลี่ยนเป็นที่นั่งกลมๆแบบนี้แล้วกันนะตอนนี้พี่นิวยังวางพร็อพได้อยู่นะโดดขึ้นไปฟึบเอ้ยร่วงถ้าเกิดเราก็โดดไม่ดีนะเราก็ร่วงลงมาแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องแบบไปเริ่มใหม่ทุกคนนะจะบอกว่าด่าออบบี้เนี้ยไม่มีจุดเซฟนะทุกคนเดี๋ยวเราออกดีกว่านะทุกคนมันดูยากเกินไปอมกลมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเราจะล่วงซะก่อนนั่งขอเป็นโซฟาแทนก็แล้วกันมานี่โซฟานั่งแบบนี้เลยนั่งได้ไหมเอาล่วงอีกพยายามนั่งเฮ้ยโหยมันยากตรงนี้แหละแต่พี่นิวมั่นใจว่าเพื่อเราที่อยู่ในเซิร์ฟนี้ยังไงซะก็สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราก็ยังสามารถวางพ็อปได้อยู่พ็อปเรายังไม่หมดต่อไปวางเป็นกลองก็แล้วกันนะนี่วางเป็นกลองกระโดดได้ไหมเฟิบเห็นไหมเนี่ยกระโดดไปแล้วก็แบบตีกองนี่ด้วยนะนี่ตีกองเป็นการตีกองที่สูงที่สุดต่อไปก็วางเป็นเตียงนอนอันเดียวแล้วกันนะกระโดดมาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยกระโดดขึ้นมานอนตรงนี้บอกเลยว่าแจ่มมากๆก็ยังวางเตียงได้อยู่อ่ะนี่ไงขึ้นไปได้ไหมโอ้โหรู้สึกว่าเราวางได้เยอะมากทุกคนทำไมเราวางพ็อปได้เยอะจังอ่ะรู้สึกว่าเราวางพ็อปได้เยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตียงผ้าใบเอ้าเดี๋ยวจะบอกว่าลืมกดฟังก์ชันซ้อนกันทุกคนนี่พี่นิวลืมกดนะก็เลยเด้งลงมาอ้าวรู้สึกว่ามีคนแบบว่าขึ้นไปเล่นแล้วนะนั่นมีคนแบบขึ้นไปเล่นแล้วอะนี่เราสร้างจนมืดจนค่ำเลยเนี่ยมันวางพอได้เยอะกว่าเดิมมากๆเลยอะดูดิเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังวางได้อยู่เนี่ยอ่ะก็ยังวางได้อีกถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันชิดเกินไปเนี่ยเราก็เอาออกก็ได้นะนี่เห็นปะนี่เอาออกแบบนี้นะแล้วคราวนี้ต่อไปอันสุดท้ายนั่นคือนี่เลยสิ่งที่พี่นิวจะวางเข้าไปนั่นก็คือสปอตไลท์นั่นเองทุกคนนี่นี่คือจุดสิ้นสุดนะนี่จุดสิ้นสุดคือตรงสปอตไลท์นั่นเองแล้วก็ทำการแบบวางเข้าไปอันนี้คือเส้นชัยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครมาเล่นด่านกระโดดเราไหมมาทำการตกแต่งด่านกระโดดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีแค่ด่านกระโดดเนี่ยมันจะดูไม่สวยแล้วก็ดูโล่งเกินไปนะนี่เลยเราก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยทำการตกแต่งหน้าด่านกระโดดของเรานะโอ้มีไฟด้วย
เออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใครตกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนลาวาลวกนะเออขอบคุณน้องแฟนคลับมากที่ช่วยมาวางพ็อปนะเราก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยทำการแบบว่าวางพ็อปไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีให้มันดูสวยนั่นเองนะแล้วตอนนี้เราก็ตกแต่งด้านหน้าเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเราเนี่ยทำการแบบว่าช่วยวางพ็อปไฟกันแล้วกันนะนี่ถ้าเกิดใครตกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนไฟลาวาลวกนะเดี๋ยวขอมาเขียนป้ายบ้านก่อนว่าออบบี้เอวานะเป็นออบบี้ของพี่นิวนั่นเองโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็เขียนป้ายบ้านว่าออบบี้เอวานนั่นเองนะเป็นด่านกระโดดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนให้ความสนใจหรือยังอ๋อก็เริ่มมีคนมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยต้องให้ผู้ช่วยเราอีกคนนึงเนี่ยมาทำการปักป้ายว่าตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสตาร์ทนั่นเองนะทำการปักป้ายไปเลยผู้ช่วยว่าตรงเนี้ยคือแบบว่าเป็นจุดสตาร์ทแล้วเขียนตรงป้ายว่าสตาร์ทนะอันนี้คือจุดสตาร์ทว่าแต่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยสกิปบีดีฮะสกิปบีดีอะไรทอยเลทเหรอแล้วทำไมไปอยู่ในกรงแบบนั้นน่ะอันนั้นคือชุดเหรออ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนแบบว่าให้ความสนใจด่านกระโดดเรามากขึ้นนี่คนที่แบบว่าใส่ชุดสกิปบีดีที่อยู่ในกรงน่ะนุ่นเห็นปะเขาก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นไปนะนุ่นเห็นไหมทุกคนน่ะเขาพยายามจะกระโดดขึ้นไปเหมือนลงกันว่าเขาจะไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่าเส้นชัยเราก็ตรงนั้นแหละที่มันมีสปอตไลท์สีชมพูอยู่เห็นปะเฮ้ยได้อยู่นะนุ่นสกิปบีดีไปแล้วสกิปบีดีเฮ้ยถึงเส้นชัยอยู่นะถึงเส้นชัยอยู่นะน่ะแล้วเขาก็พิมพ์มาว่า easy ที่แปลว่าง่ายจ้ามันก็ easy ละจ้าแล้วเราก็ทำการแบบว่ามอบถ้วยกับเขาไปนะนี่มอบถ้วยกับเขาไปแต่ว่าเราชอบชุดนายมากเลยนะอ๋อมีรางวัลให้ด้วยเนี่ยเอาเงินได้ปะหรือว่าโลบักก็ดีนะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะเช้านะเดี๋ยวเราไปเรียกคนมาเล่นด่านออบบี้เรากันดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าไม่ต้องเรียกก็แหละนี่มีคนมาคนนึงแล้วอุ้ยคนนี้ตกลงมาระวังนะถ้าเกิดนายตกลงมาเนี่ยนายโดนลาวาด้านล่างแน่แล้วเขาก็พยายามที่จะขึ้นปีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวอย่ามาทับไม่ได้อันนี้คือลาวามันเป็นส่วนหนึ่งของด่านกระโดดโอ้แล้วเธอคนนี้ก็หวังดีจัดนะโอ้โหมีการเอาถังดับเพลิงมาดับไฟด้วยแล้วก็นายคนนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปนะรู้สึกว่าเขาพยายามมากพอแล้วจ้าไฟดับหมดแล้วจ้าอ้าวแล้วเขาก็ตกลงมาอีกรอบนึงนี่นายไปเล่นอีกดีไปเล่นอีกฮะไม่เอาอ่ะตกลงมา2รอบแล้วว่าไหนบอกมันง่ายไงแล้วนายเสื้อเขียวนั้นก็พยายามที่จะขึ้นไปเล่นอีกรอบนึงอ่ะมาดูกันแล้วก็มีผู้หญิงนี่ผู้หญิงผมชมพูคนนี้นี่ที่มาดับไฟเราเมื่อกี้นี่เห็นไหมเนี่ยเธอก็พยายามที่จะอ้าวเดี๋ยวนะไอ้ง่วงจังขอนอนก่อนนะนี่มันคือด่านกระโดดนะไม่ใช่จะให้มานอนนะเมื่อกี้ยังลืมตาเลยตอนนี้หลับตาแล้วขอนอนก่อนนะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะมันไม่ใช่ที่นอนมันคือด่านกระโดดให้นายนี่นายเล่นได้โอ้โหเดี๋ยวนะนี่นายจะพกรถมาเยอะขนาดไหนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็เล็งๆอยู่นะแล้วเขาก็ทำการเล่นด่านกระโดดเรามาดูซิว่าเขาจะไปถึงเส้นชัยได้หรือไม่อ้าวหล่นลงมาแล้วเอาอีกรอบนึงนะต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้ตั้งแต่ที่เราสร้างด่านกระโดดเสร็จเนี่ยมีแค่นายสกิปปี้ดีทอยเลทคนนั้นน่ะเนี่ยคนเนี้ยที่สามารถขึ้นไปได้บนสูงสุดได้เรามาลุ้นนายคนนี้กันดีกว่าว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมเฮ้ยโอ้โหนายสู้ๆอ้าวแล้วเขาก็ไปแล้วอ่ะนี่นายไม่สู้แล้วเหรอเนี่ยไปแล้วอ่ะเขาวาร์ปหายไปแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวก็ให้ผู้ช่วยพี่นิวเนี่ยมาทำการแปะป้ายตรงใจกลางเมืองว่าบ้านหลังที่11เนี่ยมีออบบี้นะเดี๋ยวนะพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็น HOUSE ดิโอเคถูกต้องบ้านหลังที่11มีออบบี้นะนายสนใจไปหรือเปล่านี่นายมาจากแมปอีเวนต์หรือเปล่าเนี่ยสนใจไปเล่นออบบี้บ้านเราไหมแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกเขาไปว่านี่นายมาเล่นด่านกระโดดไหมฮะเล่นป้าแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าอะไรอ่ะอะไรคือออบบี้ออบบี้อะไรนี่นายก็มาดูนี่สินี่บ้านหลังที่11น่ะมีออบบี้นะเราก็เลยบอกว่าเราเนี่ยได้ทำการสร้างออบบี้ที่บ้านหลังที่11อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเย่อ้าวแล้วเขาก็วาร์ปไปแล้วมั้งเขาน่าจะวาร์ปไปแหละนี่ไงเขาวาร์ปมาแล้วว้าวถ้าเกิดนายกระโดดขึ้นได้แล้วก็เอาไปเลยจ้ะถ้วยรางวัล นะจ๊ะมาดูกันว่าเขาจะกระโดดขึ้นไปได้แบบว่าถึงเส้นชัยหรือเปล่าเฮ้ยแต่ดูว่านายคนนี้ก็เก่งอยู่เนี่ยโอ้โหดูคล่องอ่ะดูคล่องอ่ะนั่นเขาจะไปถึงเส้นชัยได้แล้วอีกนิดเดียวนายหรือว่าถึงแล้วน่ะถึงอ้าวลูกแต่ก็ถือว่านายถึงเส้นชัยแล้วแหละงั้นนายเอาถ้วยเราไปเลยเอ้ยนายมาถ้วยกันเมื่อกี้เขาถึงเส้นชัยแล้วแหละแต่เขาตกลงมาพอดีเก่งมากนาย We are the champion เอาถ้วยไปเลยนายแล้วเธอคนนี้ก็มาอีกแล้วจำได้เลยเธอคนที่มาฉีดไฟเราเนี่ยแล้วเธอคนที่มานอนเล่นเนี่ย
หายไปแป๊บเดียวมีลูกก็เหรอเนี่ยดูดิมีลูก2แล้วอ่ะโอ้ my god เอาล่ะทุกคนหลังจากที่พี่นิวเนี่ยได้ทำการสร้างออบบี้นะในบุ๊กเฮเว่นเนี่ยปรากฏว่ามันก็ได้อยู่นะมันก็เหมือนอยู่นะเหมือนกับว่าเราค่อยๆกระโดดขึ้นไปบนที่สูงแล้วมันก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะครีเอทด่านกระโดดหรือว่าออบบี้ออกมาแบบไหนด้วยโดยการใช้พ็อปนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแล้วเราก็เจอผู้เล่นมาใหม่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นไฮโซหรือเปล่าเนี่ยสนใจไหมจ๊ะสนใจมาเล่นด่านกระโดดเราไหมสู้ๆจ้าสู้ๆสู้ๆเธอทำได้สู้ๆขึ้นไปใหม่นั่นแหละแต่งตัวแบบไฮโซมาเล่นด่านกระโดดเลยเอ้ยขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปได้แล้วเอ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เอ้ยนี่ว่าเธอถึงเส้นชัยแน่นอนยังไงอย่าตกนะอุตส่าห์อ้าวเอ้ยแต่ว่าเธอก็ไม่ลดละความพยายามนะดูเหมือนกับว่าเธอจะขึ้นไปเล่นใหม่อีกรอบนึงมาเอาใจช่วยเธอกันว่าเธอจะไปถึงเส้นชัยไหมอย่าล่วงนะอย่าล่วงเอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยนี่คิดว่าเธอถึงเส้นชัยแล้วแน่เลยอ่ะเย้เก่งมากเก่งมากแล้วเธอก็กระโดดดีใจด้วยเอาถ้วยไปนะไปเลยเอาถ้วยไปเราชอบการแต่งตัวเธอมากเลยอ่ะเธอแต่งตัวได้แบบว่าไฮโซมากเป็นการแต่งตัวสวยที่สุดในการมาเล่นออบบี้